เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการสดที่ตอบทุกเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับครับพบกับพวกเรานะครับในการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นรวมไปถึงนอกจากจะทำมีทาง True Vision แล้ว691แล้วนะครับก็มีอีก3ช่องทางครับให้ผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไป Speed Channel นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องของ YouTube ก็พิมพ์ไป Speed Channel Official Live นะครับก็คือเป็นการถ่ายทอดสดนะครับรายการสดแล้วก็รวมไปถึงการที่เราจะดูย้อนหลังก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับใน YouTube สามารถดูสดๆก็ได้ครับดูย้อนหลังก็ได้ใช่นะครับผู้ชมสามารถดูแล้วกดหยุดไว้ก่อนไปทำธุระกลับมาดูต่อได้ด้วยข้อดีของ YouTube YouTube เป็นตรงนี้แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งดีด้วยใช่เป็น Full HD แล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นะครับนิยสารเรียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับแหมหลังจากที่เราไปกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะโอ้โหกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายใช่ก็ได้เจอแฟนคลับด้วยใช่ใช่เป็นแฟนรายการเงินกลุ่มซูทไรเดอร์พัทยาต้องขอบคุณนะสำหรับตอนที่เราไปแล้วก็เรามีการไลฟ์สดทางแฟนเพจของเราด้วยนะครับก็นี่ก็คือ2ใน4คันที่เราขี่ไปนะอีก2คันไม่อยู่ครับเอาไปเทสโดยบอสใหญ่อยู่พี่บอสเอาไปเทสอยู่พี่บอสเอาตัว FB ไปลองขี่อยู่ F6B ไปโกวิง F6B อันนี้เป็น F6C ครับอันนี้ก็เป็น Forza 300ส่วนที่ผมขับไปก็เป็นMalti Strada 939นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็เอาไปคืนบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วไฮเปอร์โมตาร์ดตัวทีครับไฮเปอร์โมตาร์ด939 939ก็ขอบคุณ2วันยังจำไม่ได้ก็ต้องขอบคุณ Honda ประเทศไทยบริษัท EP Honda จำกัดครับผมแล้วก็ทางติดไทยแลนด์ให้รถเราไปรีวิวนะครับถ้ากลับจริงๆแล้วเข้าเป็นการเทสไลฟ์ไปในตัวใช่ขี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบนึงมีภาพบรรยากาศด้วยนะแต่ไม่ใช่วันนี้ขอเวลาตัดต่อนิดนึงกับบรรยากาศงานต้องบอกว่าเป็นงานของบูรพาไบวีคที่เขาจัดขึ้นก็เป็นการแปลอักษรนะครับแล้วก็เป็นการถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเราใช่นะครับจัดขึ้นที่สนามกีฬากีฬาจังหวัดชลบุรีเป็นกีฬาของพระพระศึกษาอะไรจังหวัดชลบุรีนะไม่น่าเชื่อนะฟอร์ซ่า300นี่ก็เป็นสามารถแบบไปเป็นรถสัมภาระได้เออคือเที่ยวนี้เราไม่ได้มีรถยนต์ตามไปหรือว่าไม่มีกระบะตามไม่มีคือมอเตอร์ไซค์ล้วนเป็นทริปที่ตาโค้งตาก็อาศัย U-box อันใหญ่ของฟอร์ซ่านี่แหละกล้องเก็บของใต้เบาะเลยใส่กล้องได้เลยนะครับแล้วก็ตากล้องนั่งไปด้วยแล้วก็ติดโกโปรด้วยแล้วก็มีกล้องถ่ายไปด้วยระหว่างทางเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับมันต้องเป็นฟิวแล้วเนี่ยเสียงแหบเลยคิดดูใส่หมวกน็อกตะโกนคุยกันละโอ้โหวันหลังก็เอาบลูทูธติดหมวกไม่มีบลูทูธติดจริงๆตัว C เอ้ยขอโทษนะตัว B เขาจะมีโหมดของบลูทูธมีอยู่ใช่แต่ว่าคุยกับใครอ่ะคันอื่นไม่มีใช่ไหมนะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนส่วนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามคำถามได้เลยนะครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ก็เป็นธรรมดาครับในวันจันทร์นะฮะเราก็จะมีคลิปมันๆคลิปฮาๆหรือว่าคลิปสาระมาฝากเป็นตัวเปิดท้ายเป็นตัวเปิดสัปดาห์ครับเริ่มต้นนะแหมกว่าจะหาที่ลงได้เดี๋ยวไปดูคลิปแรกเลยดีกว่าก็ว่าคลิปแรกมันคือคลิปอะไรนะครับไปดูกันครับนี่เป็นการแข่งขันแดกโอ้โหดูครับนี่แดกดูสตันเนี่ยสงสัยยังไม่เลิกยังไม่เลิกสงสัยว่าจะเปิดรอบมากไปคันเร่งจะค้างดูทรงแล้วนะนะจังหวะออกตัวคันเร่งค้างเสียงเหมือนสองเสียงเหมือนสองจังหวะเลยอ่ะถ้าจะเป็นต่างประเทศก็เลยประมาณสองจังหวะประมาณอินโดนีเซียประมาณเนี้ยนะครับดูดิคันเร่งมันค้างอยู่ครับดูทรงเอาไม่อยู่ดีไม่ชนไฟเขาอ่ะชนไฟที่แพงนะไฟหลายตังค์นะเขาเรียกว่าไฟคริสต์มาสนะจะสงสัยไปดูคลิปคุณลุงในปั๊มอ่ะในปั๊มปตท.คลิปของไทยอ่ะเขาจะเล่นบ้างจะดิฟเล่นบ้างนี่ไม่ใช่หรอจะดิฟบ้างเขาเล่นค้างเขาเล่นค้างเล่นออกตัวชิงไฟใช่แล้วไม่ยอมดับเครื่องยกขึ้นมามันก็ยังหมุนอยู่ไงล้อยังหมุนอยู่พื้นก็ยังหมุนอยู่ก็
็ต้องระวังอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับบอกว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็จ้างช่างจากเมืองไทยเนี่ยไปเซตติ้งหลายคนเลยนะครับเห็นแบบว่าพี่เจี๊ยบก็ไปพี่ยาบางพัดก็ไปแล้วก็คนอื่นๆมากมายไปนะจนช่างเมืองไทยช่วยเซตบ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะถูกต้องโดยเฉพาะโซนแถวๆเนี้ยนะใกล้ๆบ้านเราโกอินเตอร์กันหมดแล้วครับผมไปดูอีกหนึ่งคลิปครับมาฝากคุณผู้ชมอันนี้ของพี่บอมเลยใช่ไหมครับผมพี่บอมจริงๆฮะเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นเหรอของพี่บอมไอ้นี่ของพี่อะไรไม่เท่าไหร่เลยไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่แต่เป็นคลิปที่บอมต้องมาบรรยายหลับเลยอ่ะรถเป็นคันเล็กไปมั้ยโอ้โหเป็นไงนี่รถวิบากแล้วหมามาไล่ได้ไงกำลังเฮฮาอยู่เลยอยู่ดีเลี้ยวฟ้าบเรียบร้อยหลับเลยไม่ใส่หมวกไม่ใส่อะไรเลยนะอันตรายอันตรายจะขี่เล่นอะไรก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะนั้นน้องหมาเป็นอะไรตกใจอะไรคงอารมณ์แบบว่าเป็นหมาของเขาตัวใหญ่ไปแล้วจะวิ่งเล่นกับหมาอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยเลยนะครับแล้วอารมณ์คือเฮ้ยฉันจะขี่รถคันเล็กดูไซนายช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยปรากฏว่าหมาก็รักเจ้าของก็อยากเข้าไปเล่นด้วยก็หลายคนเรื่องอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยหมวกกันน็อกบางทีคิดว่าขี่เล่นๆอย่างงี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่นะครับนี่นะครับได้เห็นว่าสาเหตุของอันตรายนะเหตุที่เกิดขึ้นถึงชีวิตส่วนเขามีวิจัยออกมาแล้วจริงๆแล้วบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นกรณีที่ขี่ออกไปปากซอยซื้อของไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานั่นแหละก็อันตรายอย่างแน่นอนคือเราไม่ควรประมาทใช่ไปดูอีกหนึ่งคลิปของพี่ตู่อ่ะไปดูเลยมาเป็นแบบว่านี่นะเป็นงานนี่ฮาเล่ใช้งานผิดประเภทอันนี้เอามาแบบว่าให้พี่บอมกับพี่บอสดูโดยเฉพาะเลยนะคือแบบว่าออกทริปต้องมีสีสันอย่างนี้บ้างสกิลยังไม่ถึงเลยไม่ใช่อะไรเสียดายรถด้วยกระเป๋าขูดพื้นแล้วมั้งเนี่ยเนาะอืมเอารถหน้ากากกระเป๋าสั่นดึกๆๆคิดดูคนนี้กระเป๋าถลอกหมดแล้วนั่นไฟท้ายไปเลยนะไม่เลิกไม่เลิกยืนด้วยสิเนี่ยแน่นอนจริงนี่ฮาเล่นะฮาเล่ครับฮาเล่นะตัวไหนเนี่ยพี่บอมตัวไหนนะพี่ไฟหน้าคู่เนี่ยโอ้โหยอดเลี้ยงมันเยอะจริงสุดจริงคือแบบว่าเมืองนอกทำอะไรแบบอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยห่วงรถไม่ค่อยห่วงรถเท่าไหร่อ่ะบ้านเราเอาระดับฮาเล่ตัวอย่างนี้มาเฮอริเทจซูเปอร์ไกด์ต่างๆมาขี่มันไม่ใช่นะนะแต่เมืองไทยมีนะของสตาร์ทเมืองไทยก็มีใช้ฮาเล่เดวิสันก็มันไม่ใช่ตัวนี้แต่คงไม่ได้ทำขนาดนี้เป็นสปอร์เตอร์มีสปอร์เตอร์เล่นอยู่สปอร์เตอร์สำหรับตัวนี้มันก็ให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปหัดทำแล้วเสียดายรถคันละล้านกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาโกวิงไปยกบ้างดีกว่าเดี๋ยวยืมพี่บอมไปยกขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปส่งเลยยกขึ้นไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ไหวอ่ะนี่เรื่องต่อไปก็ไหนๆก็ปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่มีงาน FAM กาล่าครับซึ่งเป็นการรวมตัวของนักแข่งที่เป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ครับทุกประเภทมามอบรางวัลนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือทางออฟฟิเชียลงานอะไรนะเป็น FAM Gala ผมได้ยินว่า FSM ไม่ใช่ไม่ใช่จำชื่อแล้วพี่ก็ฝ่ายอย่างเดียวนะจำได้แต่อันเนี้ยก็คือทางเมืองไทยก็ได้ส่งทางคุณท่านไปอย่างเงี้ยก็เห็นการไลฟ์สดอะไรกันแล้วก็มิสเตอร์อากิระโกโตะก็ไปนะครับแต่ว่าอันนี้ของเราเนี่ยคือเอามาในส่วนของ Virtual Bike ก่อนนะครับซึ่งพอแข่งขันที่สนามกาตาร์เซอร์กิตเสร็จเนี่ยเขาก็ฉลองแชมป์กันเลยก็ไปดูบรรยากาศครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในปีนี้นะครับในรุ่นเวอร์ซูเปอร์ไบค์แชมป์ตกเป็นของจอนาธานเลียนะครับด้วยคะแนนนำ498แต้มนะครับตามมาด้วยทอมไซส์447แต้มนิดเดียวเท่านั้นแต่หลังๆนี่แชสเดวิลนี่มาแรงมากโอ้ยสามสนามสุดท้ายกวาดเรียบใช่นี่ก็เป็นนี่ครับนี่ทอมไซส์นะฮะก็ได้รางวัลซูเปอร์โพก็คือเขาทำซูเปอร์โพเยอะที่สุดในการแข่งขันนะฮะเป็นคะแนนจากอันดับอะคะแนนใช่คะแนนซูเปอร์โพลอย่างที่บอกครับก็คือซูเปอร์โพลมาจากการซ้อมวันที่3นะครับมาจัดเป็นซูเปอร์โพล2ซูเปอร์โพล1นะครับนี่ก็เป็นผู้ผลิตนะฮะนี่ครับแชสเดวี่ฮะโอ้โหมอบรางวัลดังไปนะครับเป็นของคาวาซากินี่คาเนนโซโฟกูโซโฟกูครับเป็นชาวตุรกีนะฮะซูเปอร์สปอร์ต600ใช่นะครับก็เป็นแชมป์2สมัยซ้อนให้กับทีมคาวาซากินะครับก็คาวาซากิก็ได้รับคะแนนนำในเรื่องของประเภทผู้ผลิตด้วยนะฮะทั้งรุ่น 600cc แล้วก็รุ่น 1000cc เลยทีเดียวใช่นะครับอันนี้เป็นรางวัลรวมนะฮะ
มอบให้ทั้งนักแข่งแล้วก็ทั้งค่ายรถจักรยานยนต์นั้นด้วยครับแชทเดวี่ครับกับรางวัลที่3ที่3นะฮะอันนี้ทอมไซส์นะครับอันดับ2และแน่นอนครับแชมป์โลกของเรามาพร้อมกับโคซากินินจา ZX10 10R เขาก็คือพี่เลียตูเอาไม่ใช่ใช่ไหมครับยังไม่ถึงขั้นมาโถ่เอ้ยนะครับต้องถามแบบสาวๆว่าชอบเรียนหรือเขาชอบไซส์เพราะว่า2คนนี้เขาจะมีคนละสไตล์กันจนทานเรียนหรือทอมไซส์อย่าคิดอะไรมากนะเวลาที่เราจัดงานเห็นไหมพอถามนี่บอกโอ้พี่ขอทั้ง2คนเลยได้ไหมชอบนี่ครับก็เป็นคะแนนอันดับที่1นะฮะของในรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกในการแข่งขันรถโปรดักชั่นจูนทานเลียจูนทานเลียนะครับเป็นแชมป์2สมัยซ้อนใช่นะครับส่วนทอมไซส์ก็เป็นอดีตแชมป์เมื่อปี2013ครับนะมีเซลฟี่ก็แสดงว่าคาวาซากินี่กำลังกลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ค่ายคู่แข่งอย่าง Hondaหรือดูคตินี่กวาดแชมป์ไปเยอะมากมายเลยทีเดียวดูคติน่ากลัวนะเพราะว่าปีนี้ช่วงปลายเนี่ยนี้เขาเริ่มมานะปีนี้เดี๋ยวรู้เรื่องดูคติอ่ะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเนอะใช่สามทุกท้าสามนัดท้ายเนี่ยที่เป็นปีที่สัญญาณบอกว่าปีหน้าเป็นสัญญาณที่บอกกันแล้วว่าสามนัดท้ายเรามาแล้วนะฤดูกาลหน้าเดี๋ยวได้สนุกกันแน่อะไรประมาณนี้แต่ว่าดูคติเขาจะคล้ายๆกับเฟอร์รารี่อย่างนะก็คือหมายถึง F1 กับMotoGP หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็คือเขาจะเอารถตัวใหม่มาเทสในช่วงสนามท้ายๆของปีต่อไปเอามาเทสแบบในการแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในปีต่อไปในขณะที่ค่ายอื่นเขาก็จะไปเปิดหัวในปีต่อไปเลยก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละค่ายนะครับก็มาฝากคุณผู้ชมได้เห็นกันกับบรรยากาศการมอบรางวัลแล้วก็ผลสรุปคะแนนจริงๆเรามีภาพนี่นะพี่วอมเรามีภาพที่ก๊อฟเอามาให้เป็นภาพอะไรนะอ๋อผมเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับตารางการแข่งขันในปีนี้สำหรับตัวซูเปอร์ไบค์ปีหน้าตัวที่ครับปี2017นี่นะครับสนามแรกฟิลิปปินส์นะครับที่ออสเตรเลียสนาม2นะครับกลับมาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมครับบุรีรัมย์เทอร์นาเมนต์เซอร์กิตสนามช้างนั่นเองอันดับสนาม3ก็เป็นที่อารากอนนะครับที่สเปนอันดับ4เอเซนนะครับที่เนเธอร์แลนด์อันดับ5อิโมล่านะครับที่อิตาลีอันดับ6นี่โดนิงตันที่อังกฤษนะครับอันดับสนามที่7เนี่ยครับมิซาโน่ครับที่อิตาลีนะครับสนามที่8เนี่ยลากูน่าเซกาที่สหรัฐอเมริกาสนามที่9นี่ลอซิตลิงที่เยอรมันนะครับสนามที่10นี่อะไรเนี่ยปอติเมาที่โปรตุเกสนะครับสนาม11นี่คือเมียงคีแมงคีคอสนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเมียงคีนั่นเองสนาม12รอคอนเฟิร์มสนาม12ยังคอนเฟิร์มสนามสุดท้ายครับโรเซลกาตาเหมือนเดิมคือปีนี้ปี2016อ่ะในสนามที่12เขาก็มีรอคอนเฟิร์มกันนะครับแต่ก็เหมือนกับเป็นที่ไหนอ่ะเออเขาจะกลับมาจัดที่ไทยหรือเปล่าไม่เข้าใจปีที่แล้วรู้สึกปีที่แล้วจัดที่สเปนสเปนใช่ใช่ปีแล้วสเปนสนามก่อนสุดท้ายสเปนเพราะเราจัดกิจกรรมอยู่เหมือนกับว่ารอคอนเสิร์ตที่อารากอนเออใช่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มันย้อนกลับไปนะครับแต่ที่แน่ๆสนามที่2ในเมืองไทยแน่นอนมาแล้วครับได้เห็นลงชาติช่วงมีนาเหมือนเดิมมีนาครับใครที่เป็นแฟนๆก็ไปติดตามเชียร์ติดตามชมกันได้ปีหน้านี่นักแข่งไทยได้ใบการ์ด2คนและที่เห็นนะมีสแตมอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์แล้วก็เจ้าตรีอนุภาพสามมูลนะครับที่คว้าใบการ์ดในรุ่นของ World Superbike ไปแล้วแต่ยังไม่แน่นะเพราะว่าการแข่งขันแชมป์ประเทศไทยยังไม่จบอย่างอาจจะมีอีก1ใบการ์ดก็ได้สำหรับแชมป์ประเทศไทยยังมีอีกนะถ้าให้เดานะก็ยังมีแบบอีกประมาณ4ใบการ์ดซึ่งจะมาจากการแข่งขันที่เป็นแชมป์ในรายการ R2M Thailand แล้วก็การแข่งขันที่เป็นแชมป์จากรายการอะไรนะพีระโมโตเรสแล้วก็อีกแชมป์นึงคือเป็นแชมป์ใหญ่ที่มาจากคะแนนรวมสะสมแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นคะแนนรวมมากกว่าเพราะคะแนนแต่ละรายการก็มี4ใบ4ใบใช่แต่ซื้อสึกจะมีซื้ออยู่เพราะนั้นมันปีนู้นเนาะซื้อปีที่แล้วไม่มีมีแล้วไม่มีแต่ปีที่แล้วก็มีนักแข่งไวคาที่ไม่น่าเชื่อใช้ทุนตัวเองนี่ไงจากทีมโคราชอ่ะที่ใช้ ZX10 อ่ะถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ยังเหลือรุ่น600ยังไม่ได้ไวการ์ดก็ติดตามดูว่าปีนี้600ใครจะได้ไวการ์ดลงไป600ว่าเพราะตอน600เมื่อปีที่แล้วก็เห็นกันแล้วว่านักแข่งเอ้ยไม่ใช่นักโทษทีครับ2ปีแล้วที่รัฐภาคของเราก็สามารถคว้าแชมป์โฮมเลสไปได้นั่นแหละก็อยากจะให้ปีนี้นักแข่งไทยที่ได้ไวการ์ดสร้างผลงานให้ดีนะครับเพราะแข่งในบ้านเราก็มีเวลาซ้อมก็ซ้อมไม่เยอะนะเราจะได้ไปเชียร์กันวันนั้นนะครับเดือนมีนาสนามที่2ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ครับ
ครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนในเบรกแรกนะครับเบรกต่อไปก็คุณผู้ชมก็ติดตามแล้วก็สามารถโฟนอินเข้ามารวมทั้ง SMS เข้ามาในรายการได้ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่กับรายการ Speed Rider ครับ